คุณกำลังชม Nephol TV เป็นไงพวกเรา Nephol นะครับก็เพื่อนหลายคนที่อยากรู้ว่าปกติวันว่างๆของเราเนี่ยวันบ้านๆทำอะไรกันบ้างเพราะปกติพวกเราเป็นวงนึงน่าจะเป็นวงที่น่าหล่อที่สุดในประเทศนี้แล้วเป็นเพื่อนผมที่น่าหล่อเลยก็วันนี้วันว่างๆต่างๆก็เลยนุ๊ปปี้จะพาไปเป็นงานประจำปีที่จังหวัดมหาสารคามเป็นการหอยทอดเอางี้มันนับมันว่ามีหอยทอดเดี๋ยวเราลองนับกันเลยมีหอยทอดจีราฟใช่ที่ท่าอะไรกันครับที่ไงที่ไงใช่เราวงหน้าหล่อGram, I'm coming dry to billionaire คงไม่ต้องอธิบายว่า why I'm doing fucking bad และกูไม่แคร์ถึงใครจะมองว่ามันเป็น dirty cash เพราะที่กูทำกูก็ทำด้วยใจแล้วก็ตัดสินใจมาตั้งแต่แรกครับคุณผู้ชมครับเราเจอหอยทอดร้านแรกแล้วนะครับไม่ใช่หอยทอดธรรมดานะครับเป็นหอยทอดศักดิ์สิทธิ์นะครับถึงมันจะไปทางที่ผิดแต่ก็ไม่เคยคิดจะถ่ายทอดถึงคิดที่จะฆ่ากูให้ได้แต่กูยังไม่ตาย oh my god ไม่คิดที่สร้างแสดงแล้วก็มาเสียแสร้งเป็นคนดีถึงกูแล้วปีนี้เดินมาตั้งแต่เด็กแล้วครับเนี่ยบ้านกูอยู่แค่นี้เองจำความได้คือเดือนแล้วงานงิ้วคานมาเลยคานมาเลยนะครับลูกเกดอะไรครับเอาครับเราเจอร้านที่2แล้วนะครับตอนนี้คนแน่นมากที่มีทะเลมีรวมใส่ไข่ใส่แป้งใส่หอยด้วยที่มีทะเลขอบานาน่าโบด้วยขอแล้วขอเถอะ Who's talking bro Is this fucking cash Money all around ชีพบอลขายดีขายดีมากขายแบบคนต่อคิวซื้อด้วยคนต่อยกันซื้อต่อคิวไอ้เหี้ยมึงเอาใบมะยมทำมึงสวยงามค่ะIt's been mama league กว่าจะเป็นอย่างเงี้ยมาจาก dirty cash bad ทำมาจะหยดทุกเงินกว่าจะได้มาเพื่อ sip dip คนเยอะทางทำไปทุกอย่างคอนโทรลได้ทุกอย่างในโลกนี้นะครับ Who cares Money maker อะไรเป็นเงินกูจะพุ่งเข้าใส่นะคะว่าก็อร่อยอร่อยมีเท่าไหร่กูจะทุ่มเข้าใส่ไม่สนใจใครจะด่าว่าพ่ายจะไอตีเราไงก็มันอยู่ที่ใจกูมึงไม่เคยสนมึงไม่เคยเป็นมึงไม่ใช่กูมึงก็ไม่เคยรู้ความสุขของกูเป็นไงมึงต้องลองมาฟังต้องลองสัมผัสเดี๋ยวดนตรีมันคือชีวิตคือจิตวิญญาณเดี๋ยวช้าๆดิมีหิวจะกิน Can do We don't care Who's talking about It's just fucking care เดินครับเดินเดินครับล้วงกระเป๋านะครับดีเจสปินไม่เอา Talking bro Is this fucking cash Money all around ร้านที่4แล้วนะครับที่4แล้วร้อนอันนี้ทอดทอดนะครับไม่เหมือนร้านอื่นร้านที่5ตอนนี้คนก็เริ่มต่างตาแล้วตอนนี้นี่ครับเราเจอแล้วครับร้านที่7ครับร้านนี้ลูกปีน่าจะรู้จักครับร้านนี้สวัสดีครับสวัสดีครับน่ากินหนึ่งเลยวันนี้แล้วโต้ว่างเลยไม่จะทอดไม่ได้ไม่ต้องรอนานอีกด้วยประกันโต้ที่จานครบแล้วครับเราจะเข้าไปถามกันเลยครับใช้ยาสีฟันอะไรครับดาวโบคู่ครับมางานงิ้วก็ต้องกินหอยทอดงานงิ้วสารคามนะครับเวลาที่มาต้องกินหอยทอดร้านไหนก็ได้แต่ว่าร้านนี้เป็นร้านที่แบบเจ้าแรกๆนะครับ
มาตั้งแรกๆเลยใช่ตั้งแต่ตอนผมมาสารคามมาอยู่แรกๆก็เลยผมนึกว่ามาตั้งตั้งแต่เที่ยงถึงที่มาตั้งก่อนเจ้าเก่าแล้วทำอะไรครับเนี่ยแล้วแม่ก็พังเลยสัตว์นึกว่าพี่ไทยปีนึงเขาจะขาย2ครั้งก็คือมีงานงิ้วนี่แหละแล้วก็งานลอยกระทงสารคามไม่รู้เป็นเลยครับผู้ปิกนี่ราคาร้านเปิดร้านทะลุไฟแดงนี่เขาขายปีละสองครั้งครับเป็กขายปีละครั้งใช่ไหมครับคุณโอเป็กบุฟเฟ่แดงครับทำไมได้ขายปีละครั้งครับต้มร้านครับโอเคพี่ครับมันจะไปไหนครับตอนนี้ไปดูงิ้ว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 ดูงิ้วมีขายขนมขายน้ำก็น่าใช่แล้วมีป๊อปคอร์นด้วยคอนเฟลกเด็ดสุดลูกชิ้นกับปลาหมึกเนี่ยร้านนี้ดีมากระวังน้ำมันกระเด็นอันนี้ร้านเท่าไหร่ละ9ร้านนี้9ร้านต่อไปครับร้านที่10อันนี้ก็เป็นไข่ต้มทอดไม่นับอันนี้ร้านไข่ทอดร้านรุ่นพี่ผมเองแต่แกไม่มาแกไปหาเมียน้อยร้านที่เท่าไหร่แล้ว11แล้วร้านที่11ครับอันนี้ไข่ทอดกระทะร้อนร้านอะไรใจสัมมาก็สรุปวันนี้เป็นไงการเยี่ยมต้นระวังก็
ถือว่าโอเคนะมันเยอะวันนี้มันสุดท้ายครับคนก็เลยเยอะแล้วก็อร่อยมากกินเยอะหอยทอดอร่อยแนะนำครับให้มาเที่ยวกันใช่ครับราคาที่ต้องลองมากินหอยทอดใช่มันจะมีช่วงเดือนไหนวะนี่แหละเริ่มเข้าฤดูหนาวพุจิช่วงเดือนพุจิครับแต่ว่ามันเป็นปฏิทินของจีนเขาไม่รู้ว่าวันไหนบ้างแล้วก็หอยทอดระดับแรกหมดกี่ล้านครับอันนี้13ล้านครับ13ล้านนะครับเป็นเทศกาลหอยทอดชาเลนจ์นะครับแล้วปีหน้าดีกว่านะปีหน้าเดี๋ยวสัญญาว่าเราจะแบบว่าเดินชิมแม่งทุกร้านเลยแล้วก็มารีวิวว่าร้านไหนอร่อยเลยก็อันนี้เดี๋ยวกลับบ้านแยกย้ายกันแล้วเจอกันเทปหน้าแล้วกันไปที่ไหนอะไรยังไงเจอกัน